แห่งธรรมคือกฎแห่งธรรมธาตุด้วยซ้ำไปนะคะมาฟังความเห็นของคุณจรุพรกับประเด็นความสับสนกันหน่อยค่ะว่าตอนนี้ส่วนไหนที่เกิดความสับสนบ้างค่ะก็ประเด็นสหรัฐนี่อยู่ในสถานการณ์ที่สาหัสสาหัสเพราะว่าต้องเดินไปจุดที่มีการวิเคราะห์กันว่าต้องกู้เงินวันละ 14,000 ล้านต่อวันดอกเบี้ยก็ 3,000 ล้านต่อวันนี่ก็เป็นตัวอย่างของประเทศมหาอำนาจใครคิดว่าจะต้องเกิดปัญหานี้ความจริงก่อนหน้านี้กรณีเมืองเบอร์มิงแฮมของอังกฤษก็ล้มละลายใครจะคิดว่าเมืองระดับนี้จะล้มละลายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ยิ่งใหญ่ขนาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีท่าทีว่าจะพังภาพประเทศไทยเราจะไม่คิดไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวนะครับซึ่งไอ้สิ่งที่กำลังจ่อคือเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขากำลังคิดอ่านกันแต่ว่าถ้ากราบใดเมื่อประกาศกันออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นเจ้าสัวเนี่ยใช่ไม่ได้กระตุ้นประชาชนผมเชื่อว่าเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์ทางการเมืองณขณะนี้เนี่ยหลายเรื่องมันไม่ได้ง่ายดูเสมือนว่าชนะประสบความสำเร็จมากมายแต่มันซ่อนเงื่อนทั้งนั้นนะครับไม่มีอะไรได้มาฟรีๆเขาจะโหวตให้กันฟรีๆ152เสียงสว.โหวตเพื่อการกุศลนะชาริตี้โหวตเพื่อการกุศลโหวตเพื่อเป็นทานนะบางคนก็บอกว่าโหวตเพื่อให้การลงจากอำนาจผ่านไปได้ด้วยดีและสวยงามคือพลเอกประยุทธ์จะเดินลงตีลังกาลงก็ไม่ได้มีใครไปสนใจอะไรนะครับแล้วลงไปก็ไม่รู้จะลงจริงหรือเปล่าหรือจะอยากจะขึ้นมาใหม่หรือเปล่านะเพราะนี่ครับเขาเป็นคนกำหนดบันไดนะใช่เขาเป็นเจ้าของบันไดขึ้นลงนะวันที่เขาลงก็ให้เศรษฐาขึ้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าอะไรที่มันไม่มีปีไม่มีคลุยเนี่ยมันจะไปโหวตเพื่อการกุศลมันคงไม่ใช่มันต้องแลกมาซึ่งอะไรและจะต้องเสียเรื่องอะไรและเมื่ออะไรจะต้องถูกเอาคืนกระดานทางการเมืองเนี่ยนะครับต้องติดตามอย่างที่ผมบอกว่าปลายเดือนต่อต้นเดือนนะครับไม่เกินกลางเดือนหน้าคงจะเห็นเรื่องริดจากปปช.นั่นแหละนั่นก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ก็หนีไม่ออกนะครับเพียงแต่ว่าจะเราจะเห็นว่าองค์กรต่างๆในเวลานี้เนี่ยคดีออกมาถี่ยิบนะก็สะสมเรื่องราวต่างๆกันไปอย่างมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับณขนาดนี้เนี่ยเราเองในฐานะที่อยู่ในแวดวงติดตามวิเคราะห์เนี่ยการวิเคราะห์กับไฮโลโกงเนี่ยมันยากที่สุดแทงแม่นแต่มันถึงเวลามันโกงมันปกแม่เลยไฮโลเทคนิคแบบนี้หูไม่มีความหมายคือแทงแม่นหูแม่นหูเป๊ะเลยก็แล้วกันแหละแต่ว่ามันไม่มีความหมายเพราะมันใส่แม่เหล็กไว้ในมือนะครับกับลูกไฮโลแม่ก็ตั้งขวาครอบระบบดิจิตอลวอลเล็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการวิเคราะห์กับพวกเล่นไฮโลโกงเนี่ยมันเรื่องที่ยากที่สุดเพราะมันโกงวิเคราะห์ซ้ายมันก็โกงมาขวาวิเคราะห์สูงมันก็ต่ำนี่คือลักษณะของพวกเล่นไฮโลโกงทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็เป็นกรอบๆกว้างๆกันเอาไว้นะครับกับเรื่องไฮโลโกงแต่ว่าสัจธรรมทางการเมืองอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่มีการโหวตเพื่อการกุศลหรอกเพียงแต่ว่าเงื่อนไขต่างๆข้อตกลงต่างๆนะครับมันไม่ง่ายถึงขนาดว่าโหวตเพื่อที่จะหาทางลงเขามีคิดวิธีการลงสารพัดนะครับแต่ว่านี่คือการจัดฉากทางการเมืองแล้วให้ดูว่าการออกแบบวางแผนเนี่ยว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาลงเพื่อที่จะแต่งตัวอย่างงดงามให้ประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะประชาชนในทำเนียบบรรดาข้าราชการทีมโฆษกภาพน้ำตาไหลอย่างเดียวและขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับบรรดาความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นกับบรรดานักการเมืองทั้งหลายเนี่ยก็จะเริ่มปรากฏ
พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามภายในปีนี้เราคงจะถ้าไม่เห็นการเมืองถึงคาดก็เห็นแววถึงคาดนะครับมันจะเป็นรอยต่อกันแต่ว่ามันไม่ได้เรียบง่ายเพราะทุกอย่างอย่างที่ผมบอกว่าไม่มีการโหวตเพื่อการกุศล มันก็มีการวางแผน1 2 3 4แลกมาด้วยเรื่องอะไรนะครับเลขาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั่นก็เห็นไอ้นี่คือสิ่งที่ปรากฏนี่สัดส่วนที่ยืนยันว่าไม่ใช่การกุศลไม่ใช่การกุศลคือหมายความว่าคือทำบุญแล้วแอบไปล่วงคืนค่อยๆทะลุล่วงคืนเอาแบงค์หยอดแบงค์พันแต่ผูกได้เอาไว้หยอดพวกแล้วก็ดึงสอยแต่ถ้าที่ปปช.ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในห่วงเวลาที่คุณจรุพรบอกนี่แสดงว่ารัฐบาลเศรษฐาน่าจะบริหารประเทศได้ราบรื่นไหมคะคืออย่างที่บอกว่ามันมีหลากหลายเรื่องราวถ้าไม่มีพวกส่งเสริมการลงทุนจนกระทั่งไปเปลี่ยนแปลงอะไรกันได้ในหลากหลายเรื่องนะคงเข้าใจคำว่าส่งเสริมการลงทุนนะเพราะว่าการโหวตที่ผ่านมานี่ครับเช็คที่อยู่อาศัยได้นะครับใครมีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นใครมีรถนะครับเอายี่ห้ออันผาดเอาเพิ่มขึ้นบ้างนะครับไปตรวจสอบแม้แต่ว่าเรื่องคืออย่างที่บอกไงว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีเรื่องการส่งเสริมการลงทุนไม่ใช่ส่งเสริมการลงทุนแบบ BOI ทั่วไปแต่ใช้การส่งเสริมการลงทุนเฉพาะรายเพื่อหลุดพ้นหลุดรอดแต่ผมก็เชื่อว่ามันคงจะไม่ทุกเรื่องกันทีเสียทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็รอดูมันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาหลายเรื่องเนี่ยมันเพื่อการส่งเสริมการลงทุนเข้าตรงไหนเนี่ยก็ชิบหายไปวอดแต่ว่าขณะนี้มันก็ไม่ได้ง่ายคือมันทำได้บางเรื่องแต่บางเรื่องก็ไม่ใช่ว่าจะทำง่ายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ใจตุ้มต่อมเขารู้ตัวกันทั้งนั้นนะครับไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนในทางการเมืองมาเห็นตัวกันหมดว่าใครรู้ว่าจะโดนกันบ้างประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับเรื่องกรณีที่คุณหญิงพรทิพย์แพทย์หญิงพรทิพย์ไปที่ไอแลนด์แล้วก็มีภาพอ้างว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารนะครับข่าวต่อมาก็บอกมันไม่ใช่เจ้าของร้านอาหารจริงมีหุ้นจำนวนหนึ่งบ้างก็ว่าเป็นเจ๊บ้าอะไรก็ว่ากันไปเถอะแต่นี่คือสิ่งที่สังคมไทยจะต้องตระหนักเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาเราก็อยู่ในบริบทแบบนี้นะครับคือหมายความว่าฝั่งไหนไปก็ขับไล่สลับไล่กันไปไล่กันมาและท้ายที่สุดเนี่ยนะครับบ้านเมืองก็ปิดฉากกันแบบนี้นะครับเหมือนกับปี57เหมือนกับปี49ยึดอำนาจค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือคนอย่ามีความสะใจคือการต่อสู้ในเรื่องการแสดงความคิดเห็นหรือการต่อสู้ตามกฎหมายทางกฎหมายก็ตามเนี่ยให้เลือกด้วยใช้วิธีนี้ผมนี่มักจะไปพูดเสมอวันที่นะครับตัวเองเข้าคุกนี่ก็พูดว่าไม่พกความคับแค้นข้าพกความคับแค้นออกแต่วันที่ฝั่งอื่นเนี่ยนะครับต้องคำพิพากษาผมก็บอกว่าฝ่ายเราต้องไม่มีความสะใจนะอย่างน้อยที่สุดในการต่อสู้เนี่ยเราควรจะเหลือพื้นที่แห่งความเป็นมนุษย์เอาไว้ด้วยนี่เป็นหลักทุกครั้งกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับการเดินทางไปช่วงสมัยประชุมเหมาะสมหรือไม่เนี่ยไอ้นี่ก็ว่าไปนะครับแต่ว่าเรื่องสำคัญการแสดงออกแบบนี้ความจริงก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่โลกโซเชียลมีเดียเนี่ย มันขยายและก็คนก็ไปสะใจไอ้นี่เป็นสังคมที่น่าเป็นห่วงก็ใครทำอย่างนี้เดี๋ยวก็จะทำตามนะเรียนแบบทำตามเอาฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นก็ต้านก็ไล่ฝั่งนี้ไปนี่ก็ไล่แล้วเดี๋ยวก็ลุกลามคำว่าน้ำพึ่งหยดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมบอกว่าแต่ละฝ่ายเราจะชอบหรือไม่ชอบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยมันมีพื้นที่แห่งความเห็นต่างเนี่ยมันยังอยู่ร่วมกันได้แต่ว่าวิธีการแบบนี้แล้วแสดงความสะใจเนี่ยแม้ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบคนคนนั้นก็ตามเนี่ยแต่ว่าไม่ควรที่จะสนับสนุนให้ใช้วิธีการอย่างนี้และถ้ามีการสนับสนุนเดี๋ยวลุกลามนะผมเตือนไว้ก่อนนะครับใครคิดว่ามันจะไม่เกิดปัญหาที่แน่ๆทั้งหลายเวลามีเรื่องก็หัวหดยิ่งกว่าเต่าในกระดองทั้งนั้น
พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีนี้เนี่ยสังคมไทยเนี่ยต้องตระหนักนะและต้องอย่าคิดว่าแบบนี้ต้องสะใจแล้วผมก็ไม่กลัวสนใจไอ้ทัวร์บ้าบอคอแตกลงนะครับ1คน100อวตาร200อวตารเนี่ยนี่ไอ้ที่พรรคต่างๆเนี่ยหรือนักการเมืองต่างๆที่ใช้กันอยู่เนี่ยให้เลิกทำเถอะแต่ว่าสิ่งที่จะต้องวิตกนะถ้าคุณประมาทเรื่องนี้ทางเร็วนะผมจะบอกให้เพราะมันจะลุกลามถ้ามาลามในไทยนี่มีปัญหานะเรานี่เดินมาถึงจุดใครไปไหนได้ทั้งประเทศแล้วนะเมื่อก่อนไม่จะไปกันได้นะนั่งกินอาหารก็ดูร้านก่อนว่าร้านพวกไหนกันวันนี้กินได้กันทุกร้านแล้วประเทศมันเดินมาถึงจุดนี้ความเห็นต่างทางการเมืองเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าถ้าเรื่องนี้กลับเข้ามาอีกเนี่ยภายใต้สถานการณ์นี้น่าเป็นห่วงนะครับหลายปีที่ผ่านมามีอารมณ์นี้อยู่นะครับร้านนี้เออร้านนี้พวกนี้เออร้านนี้พวกนี้นี่กินไม่ได้นี่กินไม่ได้แต่ว่าปฏิกิริยาที่ไอร์แลนด์เนี่ยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่านะครับจะเป็นความภาคภูมิใจอะไรกับการไปทำอย่างนั้น มันมีหลากหลายวิธีนะครับตัวเองเป็นผู้ประกอบการนะนะครับแล้วมาแสดงอาการอย่างนั้นแล้วก็ไปเผยแพร่ซึ่งไม่ควรและก็สังคมไทยจำนวนหนึ่งก็อารมณ์โซเชียลเนี่ยคือมาตรฐานทางจิตใจต่ำขึ้นทุกวันนะคือคุณไปสนับสนุนแบบนี้ไม่ได้เอาสมมติว่าคุณไปแล้วประกาศไม่ขายไล่ออกจากร้านเนี่ยเป็นผมเนี่ยผมด่าแม่ก่อนนะคือมาถึงวันด่าคืนก่อนหรือจัดการด้วยก่อนเหมือนกันถ้าอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ดีก็เดินออกไปแต่ว่าไอ้วิธีการอย่างนี้เนี่ยมันไม่ควรที่จะสนับสนุนเดี๋ยวลุกลามและเดี๋ยววุ่นกันทั้งประเทศนะผมจะบอกนะครับแล้วจะกำหนดพื้นที่กันไปอีกและอยู่กันอย่างไม่ปกติสุขนี่เหมือนน้ำผึ้งหยดแรกนะครับและมันก็กลายเป็นชนวนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอาเรื่องคุณหมอพรทิพย์ไม่ออกเอาหน้าออกก่อนแต่ว่าเรื่องพฤติกรรมแบบนี้เราอย่าได้ไปสนับสนุนนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นเรื่องลุกลามจริงๆบ้านเราในการแสดงออกเรื่องความไม่นิยมในทางการเมืองในช่วงเลือกตั้งก็มีเหมือนกันนะคะคุณจตุพรอย่างเช่นการขึ้นป้ายบ้านนี้ไม่รับป้ายหาเสียงของพรรคนู้นพรรคนี้หรือร้านนี้ไม่ต้อนรับคนพรรคนั้นพรรคนี้หรือถ้าใครสนับสนุนพรรคสีนี้ยินดีให้ใช้บริการฟรีหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นเสรีภาพก็ไม่ได้กระทบกับใครค่ะก็คือหมายความว่าคุณไปติดป้ายในเขตบ้านคุณอ่ะไอ้นี่ร้านอาหารคุณไม่เขียนข้างหน้าดิว่าจะรับเฉพาะใครไม่รับใครนะครับคือหมายความว่ายิ่งสังคมฝรั่งเนี่ยเรื่องการเหยียดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะแม้ว่าไม่ใช่เป็นการเหยียดผิวแบบปัญหาของฝรั่งที่มันมีแต่ว่าการแสดงอาการแบบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่สังคมมันรับไม่ได้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะถ้าเอาตามที่พี่หญิงพูดกับพี่ตู่พูดเนี่ยมันจะกลายเป็นเอาเสรีภาพทำลายเสรีภาพสมมติว่าร้านที่ปิดป้ายเนี่ยเขาบอกว่าเสรีภาพของเขาไอ้คนที่จะไปกินก็ถูกจำกัดเสรีภาพเห็นป่ะอันนี้ไม่ใช่กฎหมายจำกัดเสรีภาพนะจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอคติความเกลียดชังเนี่ยเป็นตัวจำกัดเสรีภาพเท่ากับว่าเอาเสรีภาพทำลายเสรีภาพแล้วถ้ามันหวนกลับมาพี่ตู่ช่วงนี้นี่อารมณ์ขึ้นง่ายหยาบคายเยอะความรุนแรงสูงสมาธิสั้นเออถ้าเกิดช่วงนี้นะมึงคือช่วงนี้จะเกิดอีกอารมณ์หนึ่งเนี่ยผมนี่วิตกมันกำลังจะเป็นชนวนนะครับก็พยายามก็ใครคิดได้เนี่ยนะก็ช่วยกันคิดหน่อยนะครับและให้จบเรื่องนี้โดยเร็วเป็นเรื่องที่ไม่ควรสนับสนุนอ่ะบ้านเราเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ครั้งหนึ่งตอนหลายเป็นสิบสิบปีล่าสุดนี่คุณหญิงพจมานที่ถูกเป่านกหวีดกลางห้างซึ่งคนก็วิจารณ์ก็ในช่วงนั้นเนี่ยทุกฝ่ายโดนเหมือนกันหมดเราไปกินเราก็โดนฝั่งนู้นไปก็โดนกันทั้งนั้นนะครับโดนมากโดนน้อยกันเป็นเรื่องปกติแล้วเราก็แสดงอาการไม่เห็นด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราผ่านจุดนี้มาได้แล้วการเดินทางการไปไหนเนี่ยไม่ต้องระมัดระวังนะครับไปกินร้านอาหารไหนก็ไม่ต้องระมัดระวังไปจังหวัดไหนก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาขับไล่นะครับบางจังหวัดคนต้อนรับบางทีทั้งต้อนรับและขับไล่ไปจังหวัดนู้นเดี๋ยวปิดล้อมเราผ่านสถานการณ์จุดนี้มาแล้วนะไม่ใช่กรณีแรกนะเนี่ยเพียงแต่ว่ามันกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติ
มันกำลังจะถูกจุดขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นที่บอกก็คือว่าอย่ากลับไปเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่าใครไม่เคยเจอกับตัวเองเนี่ยจะไม่เข้าใจและสังคมไทยเนี่ยมันข้ามมาแล้วนะครับจนกระทั่งว่าเห็นต่างคุณก็ฟาดกันต่อสู้กันในตะบะเราก็มานั่งจัดใครเห็นใครไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะครับก็เป็นใช้สิทธิเสรีภาพนะครับไอ้เข้ามาด่าอย่างเดียวเนี่ยนะครับวันไหนอารมณ์ดีก็ไม่เป็นไรอันไหนอารมณ์ไม่ดีก็ด่ากลับคือมันไม่กล้ามาโผล่หน้าเจอกันอยู่แล้วนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็บอกว่าอย่าพาสังคมไทยกลับไปเหมือนเดิมอีกนะครับไอ้สิ่งอาการที่ว่าเนี่ยสิบกว่าเกินร่วม20ปีนะ20ปีเราอยู่ในดงแบบนี้เลยไปไหนไม่ได้เราในเดินห้างไม่ได้ตั้งนานนะเพราะว่ามันมีคนชอบมีคนไม่ชอบนะครับเดี๋ยวมันก็มีเรื่องมีราวกันในช่วงนั้นค่ะแล้วไม่ใช่เฉพาะแต่ละฝ่ายเจอเหมือนกันหมดลาแม่หมดนะครับขณะนั้นไม่ใช้คำนี้นะขณะนั้นใช้อีกคำหนึ่งก็คือหมายความอยู่ตรงกันข้ามกันไปไม่ได้เลยนะครับไอ้ไล่แม่มดในโซเชียลนี่คนก็ว่ากันแล้วแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยมันปฏิบัติการซึ่งหน้ากันนั้นมีปฏิบัติการมีการปฏิบัติการประกบกันอะไรกันสารพัดสารพันนี่กว่าบ้านเมืองมันผ่านมาได้เนี่ยถือว่าเป็นระยะผ่านนะนะครับแล้วอย่าได้พากลับกันไปอีกเลยนะครับหรือว่าใครอยากจะพากลับก็เชิญนะนะครับก็หาสำราญรับผิดชอบกันเอาเองคู่ขัดแย้งก็อยู่ขั้วเดียวกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาจัดรัฐบาลร่วมกันหมดแล้วค่ะมึงบ้าเป็นนายทหารญี่ปุ่นที่ก่อกวนสงครามเลิกไปหลายสิบปีมึงยังอยู่หลุมอยู่ไงเขาดีกันหมดแล้วเนี่ยเป็นทหารญี่ปุ่นก่อกวนยังขุดหลุมเพราะอยู่เลยสงครามเลิกไปตั้งนานแล้วทีนี้เนี่ยนะครับประเด็นต่อมาอีกประเด็นหนึ่งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเราก็แสดงความคิดเห็นกรณีเรื่องตำแหน่งประธานสภาของหมออ๋องเนี่ยซึ่งท้ายที่สุดเขาก็เลือกช่องที่ให้พรรคก้าวไกลขับออกและก็ใช้ว่าแยกกันเดินเพื่อเปลี่ยนประเทศในแถลงการเนี่ยแต่ว่าพาดหัวอย่างนี้มันเป็นเรื่องอะไรที่ผมบอกว่าทางการเมืองเนี่ยถ้าเข้าใจคำว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยคือไอ้ทฤษฎีว่าถ้าเขาด้านมาและด้านกว่าซึ่งเอาละนะครับใครมีอำนาจตัดสินใจอย่างไรก็ว่ากันไปเถอะแต่ว่าจะเห็นเลยว่าจะได้ไม่คุ้มเสียความเป็นจริงเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยแม้ว่ามีโอกาสทำได้แต่ไม่เลือกหนทางนั้นที่จะทำไอ้นั่นคือการมีเกียรตินั่นคือความแตกต่างสำหรับการเลือกตั้งในครั้งต่อไปแต่ไอ้วิธีการเนี่ยนะครับหาช่องว่างนะครับก็คือให้พรรคขับหาพรรคใหม่สังกัดแล้วตัวเองต้องนั่งเป็นตำแหน่งรองประธานสภาคำว่ารองประธานสภาเนี่ยทำหน้าที่เสมือนเป็นประธานสภาอยู่แล้วในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในอดีตนั้นเนี่ยนะครับคือตำแหน่งนี้ความจริงตำแหน่งแห่งหนมันก็เป็นเรื่องสมมุติแต่ว่าในทางการเมืองถ้าต้องการความแตกต่างไม่สนใจในเรื่องอีนังขังขอบกับอำนาจที่ได้มาที่ไม่ถูกต้องตามที่พูดกันมาทั้งหมด คุณต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานเลยแม้ทำได้แต่ไม่เลือกหนทางนี้วันนี้เนี่ยครับพาลากตัวเองไปตัวเท่ากันนะบรรดากองเชียร์เนี่ยแน่นอนที่สุดว่าสุดยอดสะใจแต่ระยะยาวไม่ใช่นะระยะยาวนี่นะครับก็ต้องคือถ้าเห็นว่าการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ตัวเองประนามหยามเหยียดกันมาเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องของการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือความแตกต่างและความแตกต่างมันจะมีผลในครั้งต่อไปโอ้โหนี่แล้วถ้าใช้มติพรรคใช่ไหมใช้มติพรรคโอ้โหนี่แสดงว่าเป็นตั้งแต่หัวหน้าพรรคแล้วก็บรรดาที่เป็นส.ส.ทั้งหมดเลยสมาชิกพรรคเนี่ยแยกกันเดินเปลี่ยนประเทศคิดได้ก็แสดงว่าทั้งพรรคนี่ไม่มีคนที่ยึดแนวการเมืองในอุดมการณ์ดุมติอย่างแท้จริงที่เหลือนี่สร้างภาพทั้งนั้นนะและคำที่พี่ตู่พูดเนี่ยนะอันนี้จะเป็นคำผูกพันตามกฎหมายนะเพราะถ้าดูการพ้นจากสมาชิกพรรคเนี่ยมันก็จะมีตายมีลาออกมีอะไรพรรคถูกยุบมีแรงต่างพวกนี้แต่กรณีนี้เนี่ยมันจะไม่ถือว่าเป็น
ป็นการขัดกับมติพรรคนะเพราะถ้าทำพูดแบบนี้มันเหมือนสมยอมกับเป็นเรื่องวิธีการกระบวนการนะมันก็เท่ากับว่ามันก็เสมือนหนึ่งยังมีภาพของพรรคก้าวไกลได้รองประธานด้วยและพรรคใหม่ก็ได้รองประธานไปด้วยมันจึงถูกอธิบายบนคำจำกัดความว่าอะไรนะเมื่อกี้นี้ที่ถูกพูดรวมกันอะไรนะแยกกันเดินแยกกันเดินเปลี่ยนประเทศรวมกันเปลี่ยนประเทศรวมกันเปลี่ยนนี่จะเข้าไอ้เงื่อนไขทางกฎหมายที่จะเป็นผลร้ายต่อตัวเองนะ อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าจะไม่เป็นการพัฒนาทางการเมืองค่ะเพราะว่าความจริงผมก็วาดหวังว่าเขาจะได้คิดได้ถึงความแตกต่างเพราะว่าความเป็นจริงเนี่ยเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดเนี่ยทีมเอาทีมก่อนทีมที่อยู่ด้วยนะครับตำแหน่งต่างๆเนี่ยที่อยู่กับตำแหน่งรองประธานสภาซึ่งแน่นอนที่สุดต้องใช้ทีมเดิมเห็นไหมเออนี่ก็เป็นนี่ไม่เป็นปัญหาอีกนะเป็นสะท้อนกลับมาข้อกฎหมายอีกเออมีเป็นปัญหานะทีมเดิมก็เป็นก็มาจากเห็นไหมก้าวไกลคือเวลาคิดเนี่ยคือคิดเหลี่ยมคูทางการเมืองมันคิดง่ายว่าเอาละให้พรรคขับแล้วก็ยกตัวอย่างไพบูลย์นิติตะวันคุณจะเป็นแบบไพบูลย์นะหรือว่าอยากหลายกรณีคุณจะเป็นแบบนั้นน่ะที่คุณเลือกคือความแตกต่างของคุณที่คนก็เลือกอ่ะใช่ไหมที่คุณได้กระแสอย่างท่วมท้นมันคือความแตกต่างนะครับคือความสวยงามความแตกต่างแต่เวลาพอจะไปยกตัวอย่างมันยกแบบนี้ไม่ได้เพราะนั่นคือสิ่งที่แสดงความรังเกียจกันมาทีนี้เนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าความจริงก็หลายคนก็พูดนะเป็นบรรดากัลยาณมิตรเขาด้วยหลายคนก็ไม่เห็นด้วยนะพี่ตู่เป็นคนแรกๆมั้งที่ให้ข้อคิดว่าให้ยืนบนพื้นฐานการเมืองพัฒนาการเมืองจงดวงการที่คุณยึดมาใช่ไหมผมพูดมาหลายวันแล้วแต่ว่าเมื่อวานเนื่องจากว่าผมกับพี่ลูกเขาเนี่ยลาไปไหว้พระกันนะครับหลายคนก็ส่งข้อความมาถามมาว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าช็อตแล้วใช่ไหมนะครับคือความจริงไปไหว้พระไม่มีอะไรแต่ว่านี่นะครับในทางการเมืองเนี่ยคือการคิดเฉพาะหน้าเนี่ยใครมันก็คิดได้เหลี่ยมคูทางการเมืองมันเป็นเรื่องแทคติกปกติแต่ว่าถ้าการคิดถึงความแตกต่างการคิดถึงอนาคตจะคิดแบบนี้ไม่ได้เราจึงบอกว่าระหว่างนักเลือกตั้งกับรัฐบุรุษเนี่ยมันต่างกันนักเลือกตั้งมันคิดเรื่องวันนี้แต่รัฐบุรุษมันคิดถึงวันหน้าถึงอนาคตคนรุ่นลูกรุ่นหลานมันไม่ได้คิดถึงรุ่นตัวเองนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อตัวเองต้องการประกาศทำการเมืองที่ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าประเทศไทยไม่เหมือนเดิมไอ้นี่เหมือนเดิมประเทศไทยเป๊ะเลยเป๊ะเลยเป๊ะเลยไอ้ทำแบบนี้ไอ้นี่คือการเมืองนะครับจริงอยู่นะครับดูเสมือนหนึ่งว่าเท่าทันใช้ช่องว่างแต่ฟังผมดีๆนะเกมของหมออ๋องเนี่ยจะไปเสียในอีกเรื่องหนึ่งจะยังไงตำแหน่งนี้เนี่ยคุณรักษาไว้ไม่ได้ก็แล้วกันนะใช่ยำปากผมไว้นะเออผมยังคำบอกว่าได้แล้วไม่คุ้มเสียผมได้ยินมาก่อนอยู่แล้วนะครับที่เตือนน่ะเดี๋ยวมันจะไปเข้าข้อเดี๋ยวผมไม่อยากจะบอกตรงนี้แต่ว่าหมายความว่าเขากำหนดเส้นทางอยู่แล้วว่าถ้าเลือกเส้นทางนี้จะไปเจออะไรนะครับใช่ขออนุญาตถามคุณสิริพรใช่สิ่งที่หลายคนกำลังชี้ไหมคะว่าสายทานทั้งหมดจะมุ่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วสุดท้ายเนี่ยการชี้ของศาลรัฐธรรมนูญจะมีผลต่อพรรคก้าวไกลคือเรื่องพรรคเนี่ยผมว่ายังเป็นเรื่องพรรคนี่ยังเป็นอันดับสองนะเพราะว่าณขนาดนี้เนี่ยคือมันก็คือมันดูบริบททางการเมืองเหมือนกันคือถ้าสังเกตพรรคก้าวไกลเนี่ยพรรคก้าวไกลจะโดนในแง่ของความเป็นตัวบุคคลมาเป็นลำดับนะให้มองเรื่องนี้ดีๆค่ะคือเขาจะไม่เน้นเป็นพรรคเพราะไม่มีประโยชน์ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข่าวเรื่องการยุบพรรคการอะไรเนี่ยผมว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่ใช่ที่ยังไม่ใช่แต่ว่าเรื่องเฉพาะรายเนี่ยนะครับเพราะว่าการยุบแบบฉับพลันยุบแบบนี้ก็มันไม่มีอะไรแล้วก็ไปสร้างความเติบโตให้กับพรรคก้าวไกลเพราะว่าเขาก็ต้องคิดเหมือนกันการเมืองไม่ใช่บริบทปกตินะครับเพราะฉะนั้นสังเกตเรื่องนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีข่าวถึงขั้นยุบพรรคอะไรในเร็ววันนี้ผมว่ายังนะครับแม้ว่าจะมีข่าวพูดแม้กระทั่งจากคนในพรรคก้าวไกลเองก็ตามอ่ะ
แต่ว่าในมุมมองเราเนี่ยเห็นว่านี่นะครับไม่น่าในช่วงเร็ววันนี้และก็การชั่งน้ำหนักที่ผมเคยพูดก่อนหน้านี้ก็การเมืองคือการชั่งน้ำหนักกันแต่ว่าเฉพาะรายเนี่ยนะครับซึ่งจะมีเรื่องและมีเรื่องมันก็จะเดินไปสู่เพราะฉะนั้นเขาจะคือถ้าเขารีบเอาจริงอะจบไปนานแล้วใช่นะครับหลากหลายเรื่องราวแต่ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาก็ยังไม่รีบและก็เป็นเรื่องเฉพาะรายเรียงตามลำดับนะครับแล้วก็มีต่ออยู่เนี่ยทีนี้เนี่ยนะครับการมองการเมืองหน้าวันนี้เนี่ยถ้าเลือกความคิดเดิมเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะถ้าตัวเองเนี่ยเลือกแนวทางนะครับแนวทางว่าหลักที่ถูกต้องมันควรเป็นอย่างไรก็จะเลือกอย่างนั้นเมื่อได้เราพูดยกตัวอย่างพันท้ายนรสิงห์เนี่ยถ้าคิดจะไม่ตายพระเจ้าเสือก็เว้นโทษอยู่แล้วก็ประหารด้วยประหารดินเหนียวอยู่แล้วปั้นรูปปั้นแล้วปั้นรูปปั้นประหารดินเหนียวแล้วแต่ว่าเขามีหลักวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อหลักบอกว่าผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยนะครับจะเป็นพรรคการเมืองที่มีตำแหน่งประธานรองประธานสภาและรัฐมนตรีไม่ได้แล้วก็วิธีการก็คือเพียงแค่รองประธานแสดงเจตนากับพรรคว่าพร้อมจะเป็นรองประธานต่อซึ่งก่อนหน้านี้หมออ๋องเองเขาก็พูดเองไม่ใช่ว่าแล้วแต่พรรคแต่ว่าในแถลงการนั้นบอกว่ามาแสดงเจตนากับพรรคว่าพร้อมจะเป็นรองประธานต่อแล้วเสร็จแล้วเวลาขึ้นหัวแถลงการแยกกันเดินเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศเพื่อเปลี่ยนประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันทำเพื่ออะไรแค่วอร์ดดิ้งแรกเนี่ยนะครับไอ้นี่ก็มีปัญหาทางเรื่องราวต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าถ้าคิดสู้เพื่ออนาคตคือข้างหน้านี่เขาถล่มทลายอยู่แล้วและตรงนี้ได้ไปคุ้มเสียก็พรรคก้าวไกลอนาคตใหม่ต้องถือว่าเติบโตบนพื้นฐานความล้มเหลวทางการเมืองนะค่ะแล้วเขาก็ชูภาพต่างๆที่ทำให้คนเห็นว่าเออมันจะแก้ความล้มเหลวได้แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายครั้งหลายคราวเนี่ยโดยเฉพาะพฤติกรรมของบุคคลหรือวาทกรรมที่นำใช้สู่สาธารณะเนี่ยมันแสดงเห็นถึงการลดอุดมการณ์หรือความไม่มีอุดมการณ์ที่แท้จริงแล้วยิ่งมาเจอเรื่องอย่างนี้นี่นะโอ้คือเขากำลังคิดวิธีบางอย่างคือแทคติกบางอย่างเนี่ยเช่นคือบางคนอาจจะกองเชียร์อาจจะเห็นด้วยนะแต่ว่าผมเป็นคนการเมืองผมก็ไม่ค่อยชอบแท็กติกคนการเมืองเดิมตอนนี้ไม่เป็นแล้วเนี่ยนะเช่นการใช้งบประมาณเดินทางไปสิงคโปร์เอาตั้งงบเท่านี้ใช้จริงเท่านี้เพื่อจะบอกว่าที่ผ่านมาเป็นการใช้งบจำนวนมากเห็นไหมหรือแม้กระทั่งการรับรองเรื่องรับเงินรับรองแขกเลี้ยงหมูกระทะพนักงานใช้งบเท่านี้ที่ผ่านมาใช้งบเท่านั้นเหมาะหรือไม่เหมาะอะไรคือไอ้เทคนิคแบบเนี้ยครั้งแรกก็พอถูไถครั้งที่สองก็มันง่ายไปคือหมายความว่าบางเรื่องนี่นะครับหนึ่งทำไมสองก็คือว่าถ้าคุณต้องการประหยัดคุณก็ตั้งงบประมาณเท่าที่ใช้จริงไม่ใช่ว่าเอาเหลือแล้วมาคืนคือเทคนิคอันนี้มันทำได้บางครั้งนะคือผมเห็นด้วยว่าที่ผ่านมาอีลุยชุยแจบอกว่ามีทุกแวดวงอะไรนะครับการตรวจสอบตรงไปตรงมาก็ว่ากันตรงๆแต่ว่านะครับไอ้วิธีการแบบเนี้ยมันเอาจริงอยู่ต้องการจะสะท้อนเรื่องการใช้งบประมาณที่สูงไปแต่มันไม่ต้องใช้วิธีนี้นะครับคุณก็พิสูจน์เลยว่าที่ผ่านมานี่ก็ตั้งงบประมาณนี่ผมใช้เท่านี้เองคือพอถึงเวลาพอทำงบเหมือนคนอื่นแล้วก็เหลือกลับมาคืนก็บอกนี่คือความสำเร็จแต่จริงๆผิดนะพี่ตู่คืองบประมาณเนี่ยสมมติว่าเอาการเดินทางหรือดำเนินการอะไรอย่างเนี้ยมีงบประมาณที่เขาตั้งงบประมาณไว้นะครับสมมติเราตั้งงบประมาณไว้2 ล้านบาทหน้าที่ของคุณไม่ใช่เบิก2 ล้านบาทไปนะแล้วก็เหลือกลับมาคืนไม่ใช่อย่างนั้นนะวิธีการก็ประมาณแผ่นดินคือในของคุณนั้นเนี่ยรายละเอียดรายการต่างๆค่าใช้จ่ายคุณใช้เท่าไหร่คุณต้องเบิกไปเท่านั้นเพราะการที่คุณเอาเงินออกไป2 ล้านบาทเนี่ยหมายว่ารัฐสูญเสียในส่วนที่จะเป็นดอกเบี้ยและก็เงินคงเข้าใจไหมฉ
ทีนี้พอคุณเอาไปใช้เนี่ยถามว่าใช้เท่าไหร่สมมติว่าคุณจะใช้1,200,000 บาททุกอย่างมันจะมีหมดค่าที่พักค่าอาหารค่าอะไรเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาให้คุณเขียนในเรื่องของการสำรองได้เช่นเกิดความคาดเคลื่อนตรงจุดนี้ประเมินเลยว่ามันควรจะสำรองไว้ที่ 50,000 บาทฉะนั้นคุณก็จะต้องเบิกได้แค่ 1,250,000 บาทไม่ใช่เอาไป2ล้านไม่ใช่เอาไป2ล้านแล้วเอากลับมาคืนไม่ใช่นะเพราะว่าการเอาเงินไป2ล้านนั่นหมายความว่าคุณได้เงินไปแล้วคุณอาจจะเอาเงินไปในใช้ในทิศทางอื่นก็ได้ในระหว่างที่คุณไปปฏิบัติหน้าที่และยังไม่ถึงเวลาที่จะกลับมาเคลียร์งบประมาณฉะนั้นหลักการวิธีการในการใช้งบประมาณเขาถือหลักนี้ไม่ใช่หลักไปเบิกทั้งก้อนแล้วกลับมาเคลียร์ไม่ใช่อันนี้ผิดหมดอ่ะแต่ว่าความย่อหย่อนคือความเวลาบางทีไปเทียบบางทีมันก็ความรู้สึกผมขัดหูขัดตาทั้งคู่รัฐบาลไปเหมือนกันเหมาลำแต่ว่าให้ลูกกับทีมติดตามอันนี้ก็ไปซื้อตั๋วเนี่ยนี่ก็ประหลาดบอกว่าผิดเลยล่ะอันนี้ผิดเลยอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนนั่งแท็กซี่แล้วแท็กซี่รับคนอื่นอีกอ่ะคือเหมาคือเหมาใช่นะครับเหมาเสร็จแล้วยังมาขายตั๋วอีกมันต้องเล่นงานการบินไทยนั่นแหละทีนี้เนี่ยนะครับผมบอกว่าคือการซื้ออนาคตเนี่ยคือถ้าคุณคิดเรื่องอนาคตใช้วอร์ดดิ้งใหญ่ว่าไม่เหมือนเดิมแต่วิธีการมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าการใช้ช่องทางแท็กติกทางการเมืองเนี่ยซึ่งนักการเมืองนักเลือกตั้งทั่วไปเขาทำกันซึ่งก็คนไทยก็เริ่มมีปัญหานะเริ่มไม่นั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพียงแค่รอการเลือกตั้งครั้งหน้ารองประธานสภาถามว่าทำอะไรได้ทำอะไรได้บ้างอ่ะในทางปฏิบัตินอกจากงานอีเวนต์เรื่องเลี้ยงหมูกระทะกับเรื่องเดินทางไปสิงคโปร์นะครับคือสิ่งที่มันสำคัญที่สุดที่ผมบอกว่ามันจะกลายเป็นเรื่องยากเพราะว่าพอคุณถูกขับองคาพยพยังอยู่ครบเหมือนเดิมไอ้นี่ก็ปวดหัวแล้วและที่สำคัญที่สุดว่าการคิดการใหญ่เนี่ยในรอบถัดไปเนี่ยนะครับผมว่าไอ้นี่จะเป็นอุปสรรคคือทำให้คนมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคือมันต้องแตกต่างจากคนอื่นในการเมืองในแนวเนี้ยนะครับในแนวนี้แต่ว่าพอไปเหมือนคนอื่นเนี่ยแล้วก็บอกว่าเกลือจิ้มเกลือสู้คนหน้าด้านต้องหน้าด้านกว่าในคนละบริบทอ่ะอันนี้ภาษาโจรคุยกันนะไอ้นี่ไม่ใช่บริบทรองประธานสภานะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งนะครับการเป็นผู้นำฝ่ายค้านซึ่งเป็นแนวทางเลือกที่ถูกต้องนะค่ะนะครับถ้าพิธายังไม่ลาออกไอ้เนี่ยคุณเลือกรองประธานสภาเนี่ยถูกเพราะว่าพิธาถูกสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่ว่าเมื่อเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าทำได้ต้องไม่ทำใช่อันเนี้ยหมายว่าอยู่ในนิยามของการดำรงด้วยคุณธรรมจริยธรรมและความชอบด้วยกฎหมายคือทำได้แต่ไม่ควรทำหลักใหญ่คือหมายความว่าเอ้าคนก็บอกบรรดากองเชียร์เขาบอกว่าถ้าไอ้พวกนั้นก็แล้วทำไมก็แล้วไงก็ให้มันไปที่และคุณรอข้างหน้าที่เข้ามาอย่างยิ่งใหญ่ว่านี่คือความแตกต่างแม้ว่ามีช่องให้เราทำได้แต่เราเองเห็นว่ามันเป็นช่องทางที่มันไม่ถูกต้องใช่เราไม่ขอเลือกทางนี้มันอยู่ที่ว่าภาษาที่คุณใช้ถ้าคุณใช้ภาษาชั่วมันก็จะเป็นแบบที่คุณทำอยู่เนี่ยถ้าคุณใช้ภาษาดีมันก็อีกเรื่องนึงถ้าอันนี้ด้านกูต้องด้านกว่าอันนี้ภาษาชั่วภาษาโจรภาษาพวกจังไรคุยกันแต่ถ้าอันนี้ไม่ดีคนดีมันก็ต้องคนที่เขามีนั่นเขาก็ต้องไปแก้เขาไม่เอาตามนี้อยู่แล้วมันอยู่ที่เนี่ยถ้าคุณบอกว่าด้านต้องด้านกว่าแสดงว่าคุณก็เผลอเผลอเลวไหวพวกนั้นจะทำไงคือตะกะทางการเมืองรอบนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะค่ะนะครับกับจังหวะนี้แต่ว่าเอาละมันเป็นเรื่องของเขาอะนะครับเอาคิดยังไง ก็ว่าแต่เชื่อผมเลยว่าได้ไม่คุ้มเสียค่ะนะครับหลายคนก็พูดเหมือนกันนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นการเมืองมันเป็นความละเอียดอ่อนว่านะครับในสถานการณ์เฉพาะหน้าว่าคิดวันนี้หรือจะคิดวันต่อไปนะครับต่อมาเรื่องมาเร็วเคลมเร็ววงการสีกากีตำรวจดีกันแล้วเราบอกแล้วไอ้มินนี่มาคนเดียวแยกย้ายกันหมดเลยจบเรื่องแรงทำไมมาช้า
มินี่มาแยกย้ายกันแยกย้ายแยกย้ายใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นทนายความก็ไปไม่ถูกอยู่นั่นนะครับต้องยกนิทานจีนละคือหมายความว่าเวลาเขาจะดีกันเพราะนี่นะครับหักกันจริงๆเนี่ยมันโอ้โหมันถ้าขึ้นต้นเอาจริงตามที่พูดกันหมดนี่นะโอ้ป่านี้นี่ครับเละตุ่มเป๊ะโจ๊กอัคคณีเนี่ยเขาเรียกว่าหนังตลกคนรุ่นว่าหนังไฟหนังนู่นหนังนี่ไม่ใช่หนังตลกไอ้บ้าคนดูยังรอดูอยู่เลยโอ้โหสัปดาห์หน้านี่รอดูโจ๊กอัคคณีเลยจะเผาผลาญอะไรบ้างที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจบแล้วตั้งแต่กินข้าวกันในที่เมืองทองนี่ก็จบแล้วสารวัตรเตี้ยลงตอนนี้ก็ต้องแต่งตัวต่อยนี่นั่นก็เริ่มเบาไปเสียงก็จะเริ่มเบา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 เหมือนเพลงตอนจบอะค่อยๆแผ่วเบาแผ่วเบาแผ่วเบาบางคนยังมองประเด็นที่ศาลได้ออกแถลงการชี้แจงอยู่นะคะว่าการออกหมายค้นเนี่ยชอบแล้วแต่ว่าผู้ร้องที่ไปร้องต่อศาลในการให้ออกหมายค้นเนี่ยได้มีการให้การรวมไปถึงพยานหลักฐานเนี่ยให้กับศาลครบถ้วนหรือไม่เพราะมันมีระเบียบเรื่องของเจ้าหน้าที่หรือใครที่เป็นคนที่มีชื่อใดๆเนี่ยค่ะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยจะต้องแจ้งด้วยก็ยังคิดอยู่เลยว่าอ้าวแต่อย่างนี้บิ๊กโจ๊กนั่งยิ้มแน่นอนก็มันดีกัน ก็ปิดสวิตสวปิดสวิตสามบอไม่จับมือกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์ยังโหวตให้ทั้ง152เอาอะไร นี่คือประเทศไทยนะใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากย้ายแยกย้ายไปหาเรื่องใหม่ดูมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นอีกไหมคะประเทศไทยทำให้คนไทยต้องแบบตื่นเต้นกันอีกนะคะก็ดีก็คือหมายความว่าทำให้เราชีวิตได้ตื่นตัวอยู่ตลอดนะครับชีวิตไม่เงียบเหงานะครับแต่ว่ามันเร็วหน่อยไหมมันน่าจะยืดหน่อยเศรษฐานี่เสียหน้ากับมินนี่ใช่ไหมมินนี่ผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยสังคมต้องคิดว่ามินนี่เคลียร์หรือเศรษฐาเคลียร์ใครเคลียร์แน่มินนี่เธอมาจบจริงๆผู้หญิงผู้ทรงอิทธิพลเหรอเธอก็มาเป็นผู้ปกครองใช่ปะก็รอดูค่ะคุณผู้ชมนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรานะคะบางเรื่องเนี่ยอย่างที่คุณจตุพรบอกมาเร็วเค็มเร็วเหมือนหนังจอใหญ่จอหนึ่งที่เรารอดูว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปเร็วยิ่งกว่าฟาส8นะคะแต่กลายเป็นว่าทุกอย่างภาพที่ออกมายืนกอดกันอยู่นั่นคือบทจบนะคะขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่นั่นเองส่วนประเด็นต่างๆก็รอติดตามกับก็เลยคือถ้าเปิดตายกันหมดเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครตายไม่มีใครตายไม่มีใครตายบัดนี้ไม่มีใครตายแล้วค่ะแยกย้ายแยกย้ายส่วนประเด็นทางการเมืองกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์การขับหมออ๋องของพรรคก้าวไกลนะคะคุณจตุพรก็ได้มีการนำเสนอมุมคิดในทางการเมืองนะคะซึ่งหลายคนที่เคยอยู่อนาคตใหม่มาอยู่ก้าวไกลแล้วก็ช่วยงานกันอยู่ก็มองคล้ายๆกันค่ะว่าสิ่งที่ได้ไปเนี่ยมันจะไม่คุ้มกับสิ่งที่จะได้มาแล้วก็จับตาว่าไอ้ที่คุณจตุพรบอกว่าเป็นบุคคลเนี่ยมันจะออกมาแบบไหนอย่างไรรวมไปถึงเรื่องที่ปปช.ที่คุณจตุพรก็ให้จับตาอยู่นะคะว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยมันจะมีอะไรออกมาหรือไม่การโหวตไม่ใช่โหวตฟรีหรือการกุศลอย่างแน่นอนสะท้อนมองไปที่กระทรวงกลาโหมนะคะนี่คือทั้งหมดของรายการประเทศไทยต้องมาก่อนประจำวันนี้ขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะคุณจตุพรพรหมพันธ์และคุณนิติธรล้ำเหลือค่ะขอบคุณครับสวัสดี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 ครับหมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ดิฉันอรุณโนไทยศิริบุตรพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ